ข้อ3ครับพี่นิกน่ารักมากจากรูปจงหาว่า AE ยาวกี่หน่วยจากรูปจงหาว่า AE ยาวกี่หน่วยข้อนี้นะครับมีโอกาสออกข้อสอบปลายภาคครับทุกเรียนครับมีโอกาสออกข้อสอบปลายภาคดีน้องๆครับตรงนี้นะครับเขาต้องการหาว่า AE เนี่ยยาวกี่หน่วยนะครับตอนนี้เนี่ยเวลาเราเจอโจทย์นะครับเรื่องสามเหลี่ยมคล้ายเนี่ยเราต้องดูก่อนนะครับว่าสามเหลี่ยมรูปไหนคล้ายกันนะครับน้องๆครับสามเหลี่ยมที่คล้ายกันเนี่ยคือสามเหลี่ยมที่มีมุมทั้งสามด้านเท่ากันข้อนี้ได้แก่รูปเล็ก AED คล้ายกับรูปใหญ่ ACBทำไมเห็นท้ายกันครับเหตุผลเพราะว่ารูปเล็กมีมุมดีเท่ากับมุมบีของรูปใหญ่คู่ที่1คู่ที่2ครับรูปเล็กมีมุม A เป็นมุมร่วมกับรูปใหญ่ซึ่งมีมุม A เช่นกันและคู่ที่3ครับมุม E ของรูปเล็กกับมุม C แคบของรูปใหญ่ก็ต้องเท่ากันเหตุผลเพราะว่าสองมุมแรกเท่ากันแล้วมุมคู่ที่3ต้องเท่ากันผลบวกของมุมภายในสามเหลี่ยมต้องได้180แสดงว่าตอนนี้น้องดูสามเหลี่ยมคล้ายไปแล้วขั้นตอนต่อไปนะครับให้น้องถามตัวเองว่าสิ่งที่โจทย์ต้องการคือด้านของรูปเล็กหรือรูปใหญ่ปรากฏว่า AE เนี่ยนะซึ่งพี่ต้องการหาพี่ขอสมมุติให้เป็น x นะครับพี่สมมุติให้ AE ยาว x พี่ต้องการหา x ตรงนี้นะครับนะมันเป็นด้านของรูปเล็กหรือรูปใหญ่เป็นด้านของรูปเล็กครับถ้าพี่ถามว่า x เนี่ยสมในกับด้านไหนน้องๆครับเราจะเห็นว่า x เนี่ยอยู่ระหว่างเขียวม่วงซึ่งเขียวม่วงของรูปใหญ่ก็คือ AC แต่น้องๆครับข้อนี้พี่ยังไม่รู้ AC เลยแต่พี่สามารถหาได้พี่ยังไม่รู้ AC เลยแต่พี่สามารถหาได้จากทฤษฎีบทพีทาโกรัสเก่งมากครับถูกต้องครับเราสามารถหา AC ได้จากทฤษฎีบทพีทาโกรัสน้องๆครับเดี๋ยวพี่จะหา AC นะครับโดยการบอกน้องว่า AC เนี่ยเป็นด้านประกอบฉากของรูปใหญ่น้องเห็นไหมครับเป็นด้านตรงข้ามไม่ใช่ด้านประกอบเป็นด้านตรงข้ามของสามเหลี่ยมฉากรูปใหญ่จากทฤษฎีบทพีทาโกรัสด้านตรงข้ามมุมฉากกำลังสองจะต้องเท่ากับด้านประกอบมุมฉาก2ด้านยกกำลัง2แล้วบวกกันแบบนี้ครับถูกไหมครับเราเรียนแล้วมันก็จะกลายเป็น AC กำลัง2มีค่าเท่ากับ36บวกด้วย64ได้100 AC กำลัง2จึงเท่า100ครับแสดงว่า AC ก็ยังเท่ากับ10วันนี้พี่ดีใจแล้วครับน้องพี่รู้แล้วครับว่า AC ยาว10ขั้นตอนต่อไปนะครับคือการตั้งสมการหาค่า x คุณสมบัติของสามเหลี่ยมคล้ายคือมีอัตราส่วนของด้านคู่ที่สมในกันเป็นอัตราส่วนที่เท่ากันถ้าเราเอาด้านของรูปเล็กไปหารด้วยด้านของรูปใหญ่ไม่ว่าจะคู่ไหนก็แล้วแต่ใน3คู่มันจะมีค่าเท่ากันตลอดเลยหรือถ้าเราเอาด้านของรูปใหญ่ตั้งแล้วหารด้วยด้านของรูปเล็กไม่ว่าจะคู่ไหนใน3คู่นั่นแหละมันก็ยังเท่าเดิมตลอดคุณสมบัติตรงนี้นะครับจะนำพาให้เราหา x ได้จะนำพาให้เราหา x ได้น้องๆครับถ้าพี่ถามน้องว่า x เนี่ยสมในกับอะไรอีกครั้งนึงครับสมในกับ AC ซึ่งตอนนี้รู้แล้วว่ายาว10จากทฤษฎีบทพีทาโกรัสพี่ไม่ได้บอกน้องว่าพี่ขอเอาด้านของรูปเล็กก็คือ x ไปหารด้วยด้านของรูปใหญ่ก็คือ10แน่นอนเลยครับนี่คือคู่แรกพี่ก็ต้องจับมาเท่ากับด้านของรูปเล็กที่พี่ทราบเฮ้ยอีกด้านนึงที่พี่ทราบของรูปเล็กเฮ้ยตรงนี้ยังไม่ใช่ด้านรูปเล็กนะตรงนี้ยังไม่ใช่นะแต่พี่สามารถหา DA ได้8ลบด้วย4เหลืออะไรครับเหลือ DA ยาว4
เหลือ DA ยาว4เหลือ DA ยาว4น้องๆครับพี่ก็รู้แล้วว่าเอ้ย8ลบ4ตรงนี้ได้4พี่ก็บอกแล้วว่า4นี้สมในกับอะไรฉากม่วงฉากม่วงฉากม่วงของรูปใหญ่ยาวเท่าไหร่ฉากม่วงรูปใหญ่ยาวเท่าไหร่ยาวเท่าไหร่ครับยาว8เก่งมากครับเพราะฉะนั้นถ้าพี่เอารูปเล็กหารด้วยรูปใหญ่จะต้องเท่ากับรูปเล็กหารด้วยรูปใหญ่ข้อสังเกตคือด้านบนเป็นรูปเล็กทั้งคู่ข้อสังเกตคือตัวส่วนเป็นรูปใหญ่ทั้งคู่นี่คือข้อสังเกตนี่ตั้งข้อสังเกตให้และข้อสังเกตต่อไปก็คือรูปเล็กกับรูปใหญ่ที่อยู่ด้านเดียวกันเนี่ยจะต้องสมในนี่คือข้อสังเกตของการตั้งสมการพี่จะพยายามสอนช้านะไม่เร็วไม่รีบทำความเข้าใจน้องสมในสมในมันต้องสมในกันสมในกันคืออยู่ระหว่างมุมคู่ที่เท่ากันย้าย10ไปทางขวาครับกลายเป็น x เท่ากับเศษ4ส่วน8คูณด้วย10ย่อ2ครับข้อนี้มีโอกาสของข้อ2ครับสูงมาก414 428ทำความเข้าใจข้อนี้ดีครับ212 250ใช้โยง x เท่ากับ5คำตอบข้อนี้ตอบ AE ยาว5หน่วยมีโอกาสออกข้อสอบสูงทุกเรียนครับเรียบร้อยหน้า159ข้อที่4ครับมันสนุกตรงไหนครับมันสนุกตรงที่น้องจะต้องฝึกดูครับว่าทำไมมันถึงคล้ายกันแล้วมันสนุกตรงที่ว่าน้องจะต้องตอบไม่ได้ครับว่าด้านไหนมันสมในกันโดยรูปบางรูปเนี่ยดูยากแต่ถ้าเราฝึกดูมันก็จะง่ายทุกอย่างมันง่ายครับอย่างข้อ4เนี่ยพอเจอเนี่ยเพื่อนบางคนงงครับว่าด้านไหนสมในกับด้านไหนแต่ว่าถ้าเราค่อยๆดูแล้วก็ฝึกนะครับสบายครับไม่มีอะไรโอเคนะครับเรื่องที่พี่จะสอนต่อไปนี้จนจบคอร์สนะครับพี่ดูปฏิทินแล้วประมาณวันที่26กันยานะครับนะปิดคอร์สประมาณนั้นอีกนานนะครับแต่ว่ายศเนี่ยก็สอบเสร็จแล้วก็มาเรียนด้วยนะครับน้องๆครับน้องๆต้องฝึกดูพร้อมครับเด็กๆเด็กๆจ้าตอนนี้เนี่ยเรื่องตะกี้บอกว่าเรื่องที่พี่จะสอนเนี่ยพี่จะเน้นให้น้องทำข้อสอบได้เป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับความหมายคือเน้นเป็นอย่างแรกนะครับส่วนอย่างอื่นที่สอนนะครับยังไม่เน้นเท่าการทำข้อสอบในปลายภาคที่ก่อนน้องๆครับชื่อเนี่ยเกิดสามเหลี่ยมคล้ายแล้วเพียงแต่หลายคนจะไม่รู้น้องๆครับขอใช้ปากกาสีน้ำเงินก่อนปากกาสีน้ำเงินนี้จะหมายถึงมุมที่เท่ากันนะครับน้องๆครับทำไมสามเหลี่ยมรูปนี้จึงคล้ายกันรูปเล็กกับรูปใหญ่เหตุผลเพราะว่ามันมีมุมดีด้อมกับมุมซีแคดกลางเท่ากับข้อโจทย์กำหนดให้และมันมีมุมบีบอยของรูปเล็กกับมุมบีบอยของรูปใหญ่เป็นมุมร่วมเป็นมุมร่วมเป็นมุมร่วมต่อไปปากกาสีเขียวครับพอรูปเล็กสีน้ำเงินรูปใหญ่ก็มีสีน้ำเงินและมีมุมที่1ขีดเนี่ยเท่ากันแล้วต่อแล้วครับมุมที่เหลือของรูปเล็กก็คือมุม E ขอแรงเงาสีเขียวมันก็จะต้องมีขนาดเท่ากับมุม AN ของรูปใหญ่แรงเงาสีเขียวเช่นกันแสดงว่ารูปเล็กกับรูปใหญ่นั้นคล้ายกันแล้วครับคล้ายกันแล้วครับคล้ายกันแล้วครับเดี๋ยวแค่นี้ก่อนทำความเข้าใจแค่นี้ก่อนตอนนี้รูปเล็กกับรูปใหญ่คล้ายกันแล้วรูปเล็กกับรูปใหญ่คล้ายกันแล้วทีนี้นะครับเราจะใส่รายละเอียดลงไปในความยาวที่โจทย์บอกมาคือ BC โจทย์บอกว่า BC ยาว18เซนติเมตรโจทย์บอกว่า BC ยาว18เซนติเมตรน้องครับเขียนลงไปครับ BC ยาว18เซนติเมตร BC ยาว18เซนติเมตรเขียนลงไปนะครับ
เรียบร้อยนอกจากโจทย์จะบอกว่า BC ยาว18เซนติเมตรนะครับโจทย์จะบอกอีกสิ่งหนึ่งนะครับคือ AB ต่อ BE AB ต่อ BE พี่ขอเขียนในรูปเศษส่วนนะครับมันจะนึกภาพออกได้ง่ายกว่า AB ต่อ AB ต่อ BE นะครับโจทย์บอกว่าเท่ากับ6ต่อ5นะครับเท่ากับ6ต่อ5เรามาดูนะครับว่า AB กับ BE เนี่ยคือด้านไหนดูนะครับซึ่งแน่นอนนะครับสิ่งที่โจทย์ให้มาตามส่วนที่โจทย์ให้มาเนี่ยมันต้องเกี่ยวข้องกับสมบัติของสามเหลี่ยมคล้ายแน่นอนมันต้องเกี่ยวข้องแน่นอนครับเราต้องพยายามโยงให้ได้นะครับเราต้องพยายามโยงให้ได้เริ่ม AB หือโอ้ถ้าของพี่แบงค์นี่พี่แบงค์จะเรียกว่าเขียวน้ำเงินลองดูนะ AB เขียวน้ำเงินเขียวน้ำเงินนะน้องเทนี่ BE ล่ะน้ำเงินเขียวเอามันคือด้านที่สมในกันนั่นเองเนาะน้องครับ AB ของรูปใหญ่กับ BE ของรูปเล็กเป็นด้านที่สมในกันเพราะว่ามันอยู่ระหว่างมุมคู่ที่เท่ากันเนี่ยน้องดูดะ AB นั้นมันอยู่ระหว่างนะมุมสีเขียวกับสีน้ำเงิน BE ก็อยู่ระหว่างมุมสีเขียวกับมุมสีน้ำเงินเช่นกันแสดงว่า AB กับ BE เนี่ยเป็นด้านคู่ที่สมในกันเที่ยงนี้เพื่อป้องกันว่าน้องหลายคนเนี่ยพี่แบงค์ไม่แยกรูปออกมาน้องหลายคนอาจจะไม่เข้าใจเที่ยงนี้พี่แบงค์พยายามสอนให้ช้าเลยพยายามจะดึงรูปเล็กนะครับเดี๋ยวพี่แบงค์จะดึงรูปเล็กแยกออกมาแล้วเขียนให้มุมสีเขียวอยู่แนวเดียวกับรูปใหญ่และมุมสีน้ำเงินก็อยู่แนวเดียวกับรูปใหญ่และมุมหนึ่งขีดก็อยู่แนวเดียวกับรูปใหญ่เพื่อให้น้องดูง่ายขึ้นดูนะครับว่าจะอธิบายอย่างไรถ้าน้องไม่เข้าใจขออธิบายแบบนี้ครับพี่ขอหยิบออกมาชุดมือพี่วิเศษมากหยิบออกมาปุ๊บตั้งไว้ดูออกตั้งไว้แล้วครับตอนนี้รูปใหญ่ของรูปเล็กเนี่ยถูกดึงออกมาตรงนี้ละและจับมุม E ไปอยู่แนวเดียวกับมุม A เพราะมันสีเขียวเหมือนกันแล้วจับมุม D ไปอยู่แนวเดียวกับมุม C เพราะมันสีดำเหมือนกันและจับมุม B ไปอยู่แนวเดียวกับมุม B เพราะมันเท่ากันเป็นมุมรวมตอนนี้น้องถ้าตะเกียนตอนที่พี่อธิบายรูปนี้น้องไม่เข้าใจใช่ไหมน้องแยกรูปนี้ออกมาเลยน้องวาดรูปใหม่ออกมาพอน้องวาดรูปใหม่ออกมาแล้วพี่ขอเบรกตรงนี้สักครึ่งนาทีเพื่อให้เพื่อนทำความเข้าใจก่อนเบรกไม่อธิบายต่อเดี๋ยวอธิบายต่อแต่ตอนนี้เบรกก่อนนี่เขาเรียกว่าสอนแบบช้าๆครับช้ายังไงไหมครับตอนนี้ลองดูทำความเข้าใจทำความเข้าใจดีตอนแรกอยู่นี้ยกขึ้นมาอยู่นี้ดีตอนแรกอยู่นี้มาอยู่นี้พี่เบรกเวลาให้น้องทำความเข้าใจพอสมควรแล้วนะครับทีนี้น้องช่วยพี่ตอบนะครับน้องๆครับต่อไปพี่ชี้อะไรน้องก็ตอบไปนะครับน้องครับพี่ถามน้องว่า AB สมในกับอะไรน้องตอบพี่ครับ EB เอาใหม่ครับ BC สมในกับอะไรครับ BC AC สมในกับอะไรครับตอบ ED AB สมในกับอะไรนะรอบนึง AB สมในกับอะไรนะ AB สมในกับอะไรนะ EBAB กับ EB หรือ BE ก็เท่ากันได้ AB กับ BE นะแสดงว่านี่เป็นอัตราส่วนของด้านของรูปใหญ่ต่อด้านของรูปเล็กเป็นอัตราส่วน6ต่อ5น้องๆครับเท่านี้เนี่ยพี่ถามว่ามีอัตราส่วนไหนในรูป2รูปนี้ที่จะเป็น6ต่อ5น้องก็ต้องเอาด้านของรูปใหญ่นี่ไง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 แสดงว่า AC ไปต่ออะไรต้องเท่า6ต่อ5ด้วยต่ออะไรฮะ E อะไรครับ ED เก่งมากครับ AC เนี่ยไปต่อด้วย ED ต้องเท่า6ต่อ5เช่นกันนอกจากนี้ยังมีครับโกโก้ BC ต่ออะไรครับ BC ต่ออะไรครับ BC ต่อ BD เก่งมากครับโกโก้ BC ต่อ BD ตอนนี้ใกล้ได้คำตอบละเปลี่ยนแค่นี้ก่อนโจทย์ข้อนี้ถามอะไรอ่ะเฮ้ยโจทย์ข้อนี้ถาม BDเอา
ถ้าโจทย์ข้อนี้ให้ BC มาแล้วอ่ะโอ้ BC ยาวเท่าไหร่อ่ะ BC ยาวเท่าไหร่อ่ะเด็กนครสวรรค์18เซนติเมตรนี่ไงเราก็จับตั้งสมการไงน้องนี่ไงเราก็เอา A 6ต่อ5เนี่ยจับมาเท่ากับ BC ต่อ BD น้องๆครับพี่ขอสมมุติให้สิ่งที่โจทย์ถามก็คือ BD ยาว X เซนติเมตรสมการข้อนี้จึงเป็น6ต่อ5เท่ากับ BC คือ18เซนต่อ X BD คือ X คูณไขว้เลยครับน้องนี่ไปช้าๆเลยนะ6คูณ X ได้อะไรครับ6 X เท่ากับ18คูณ5ดีมาก18คูณ5ได้อะไร90เพราะฉะนั้น x เท่าไรครับ90หารด้วยอะไรครับ90หารด้วย6ได้อะไรน้อง15เก่งมากครับโจอี้และชาวคณะคำตอบข้อนี้จึงตอบว่า BD ยาว15เซนติเมตร BD ยาว15เซนติเมตรทำความเข้าใจข้อนี้อีกสักครั้งหนึ่งนะครับข้อนี้ก็มีโอกาสออกข้อสอบนะครับมีโอกาสแบบนี้เนี่ยออกได้ครับไม่ยากเกินไป